สิ่งที่หลายๆพรรคการเมืองที่เขาพูดออกมาว่าของเขาไปแล้วตรงนู้น310ตัวนั้นมันพิสูจน์อะไรไม่ได้หรอกครับว่าตัวเลขเขาจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงแลนด์สไลด์มันเป็นคำพูดมีการประเมินกันจริงไหมว่าเพื่อไทยไม่เกิน170ถ้าจำไม่ผิดมีการพูดถึงตัวเลขนี้ตรงกันตรงกันตัวเลขนี้พูดกันจริงครับครับในบทสนทนาก็คือถ้าวันนี้พลังประชารัฐแล้วรวมกับภูมิใจไทยเนี่ยเราได้ถึง200นี่จะเป็นตัวเลขที่สวยที่สุดแล้วมาบวกกับรวมไทยสร้างชาติบ้างรวมกับในจุดอื่นด้วยผมคิดว่ามันจะเป็นตัวเลขที่ดีแล้วก็เหมาะแล้วก็มันจะก้าวข้าม250ได้วันนี้เนี่ยที่คิดว่าดีที่สุดเลยแล้วประชาชนไปถึงถามว่าเบนซิน25ดีเซล26มันเป็นไปได้ยังไงผมก็บอกว่าลองเลือกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณดูสิว่าจะเป็นไปได้ไหมและสิ่งหนึ่งที่ผมยืนยันไว้เลยว่าถ้าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นนายกรัฐมนตรีผมคิดว่าทั้งเบนซินทั้งดีเซลเป็นไปตามที่ท่านได้กำหนดเอาไว้ไม่มีการปิดดิวแล้วก็ไม่มีการเปิดดิวเป็นแต่เพียงการคุยกันออกมาว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าพลังประชารัฐได้ขนาดนี้ภูมิใจไทยได้ขนาดนี้แล้วหลายๆพรรคมารวมกันมันก็เป็นการคล้ายๆกับว่าเป็นการเกิดไว้ล่วงหน้าวันนี้เราก็ไม่ได้บอกว่าเราจะสลายขั้วนะแต่เราจะต้องทำให้ดีที่สุดก็คือทำยังไงที่จะให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ก็ท่านยืนยันนะเพราะวันนี้ไปไหนท่านบอกว่าท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30แต่สิ่งที่มั่นใจมากที่สุดก็คือวันนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนท่านเริ่มมีความมั่นใจแล้วว่าท่านจะต้องเป็นนายกคนที่30ท่านมั่นใจว่าท่านต้องเป็นเสียงมากกว่า250ขึ้นไปแน่นอนผมคิดว่าเราเดินสายกลางไปก่อนครับเราเอาตัวเลขยืนยันให้เป็นหลักก่อนคือจะร่วมกับใครเนี่ยผมคิดว่าเราคงไม่ขัดข้องแต่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณต้องเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าวันนี้ประชาชนบอกว่าเอาอยากให้ลุงป้อมมาเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งทั้งหมดเนี่ยแล้วถ้าเผื่อทางนู้นเป็นมั่นใจอะไรว่าบ้านเมืองจะสงบเรียบร้อย